สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสู้นะครับโอ้โหนอนให้สบายนะครับนอนฟังด้วยนะครับต่อไปนี้เป็นเพลงที่จะฟังให้สบายครับขอบพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมกันช่วยชาตินะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวพิเศษวันนี้ได้ศิลปินที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินมาร่วมร้องเพลงกับครุ่ยของผมวันนี้พร้อมกับน้องๆที่มาช่วยเล่นมีกีตาร์คุณเอกเล่นกีตาร์และคุณเอ็ดดี้ครับสุเทพพันธ์มาเล่นเบสด้วยเราก็จะร่วมบรรเลงด้วยกันนะครับหลายๆเพลงบทเพลงแรกนี่วันนี้ตั้งใจมาจะบรรเลงให้เลยครับแล้วคุณหลังตั้งใจจะมาร้องเพลงนี้ให้ท่านพ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันให้อย่างสบายใจเพราะว่าพระจันทร์นั้นขึ้นมาเต็มดวงแล้วนะครับเพลงแรกเลยเดือนเพ็ญครับสวัสดีครับพี่น้องในขณะที่พี่น้องกำลังล้มตัวลงนอนกันอย่างเหน็ดเหนื่อย
เมื่อยล้าที่ได้ต่อสู้เพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองกันทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเช้าแลกด้วยหยาดเหงื่อเลือดเนื้อแต่พวกเราก็มีความภูมิใจที่ได้เสียสละทำเพื่อประเทศชาติและสถาบันอันเป็นที่เคารพของพวกเราทุกคนการต่อสู้ครั้งนี้เกิดจากพลังศรัทธาและเชื่อมั่นของประชาชนทั้งประเทศเชื่อมั่นว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะยังมาซึ่งความสำเร็จผมเองก็เชื่อมั่นว่าครั้งนี้พวกเราต้องสำเร็จแม้จะต้องเลือดด้วยแลกด้วยเลือดเนื้อและชีวิตเราก็ยินดีเดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอารามนภาจำนวนดูงามเย็นชื่นน้อยามเมื่อลมพัดมาแสงจำนวนยวนใจข้าคิดถึงถิ่นที่จากมาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยเนากองไฟสุมควายตามคอยังคงไม่หมดดับดอกจันเอ๋ยช่วยบอกให้ลมช่วยเป่าสุมไฟให้พัดไล่ความเยือกเย็นหนาวให้พี่น้องเรานอนหลับหุ่นสบายเร่ไรร้องดังฟังว่าเสียงที่เจ้าครวญหาลมเอ่ยช่วยพากระซิบข้างกายข้ายังคอยอยู่มิได้ไม่จางจะเคลื่อนคลายคิดถึงไม่ไหวเมื่อเราจากกันลมเอ่ยช่วยเป็นสื่อให้นำรักจากดวงดวงใจของข้านี้ไปบอกเขานั้นนาให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จากมาจะไปซบหน้ากับอกแม่เออให้
ะไปซับหน้ากับอกแม่วิญญาณของบรรพบุรุษของไทยที่ยังคงวนเวียนปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยผมเชื่อว่าทุกดวงวิญญาณที่รักชาติรักสถาบันยังคงวนเวียนปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่ณที่นี้ให้รอดปลอดภัยเรากำลังสู้กับโจรร้ายและสู้กับคนที่มีจิตใจไม่ปกติครับให้อดทนครับ
สุดยอดขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับพี่เอสขอบคุณครับนี่คือมือเบสตั้งแต่สมัยผมเด็กๆนะพี่เอสเล่นดนตรีก่อนผมจำได้ดีแล้วก็น้องอีกคนนะครับมาช่วยดีกีตาร์ขอบคุณครับเคเอกนะครับคุณเอกนะครับเอกพี่หลังเกิดไม่ทันเอกขอโทษด้วยครับขอบคุณพี่ทั้งสองคนนะครับเอาละครับผมต่อหรือว่าต่อเลยนะครับนอนกันหมดแล้ว2วันแล้วผมก็นอนฟังสบายใจนะครับก็อยากให้ทุกคนสบายใจแล้วก็อยากให้ทุกคนต่อสู้แบบมีความสุขไม่อยากให้ทุกคนต่อสู้แบบมีแต่ความทุกข์อยู่ในใจนั่นไม่ใช่พวกเราใช่ไหมครับพวกเราลุกขึ้นต่อสู้เพื่อประเทศชาติและสถาบันอันเป็นที่เคารพเราสู้ด้วยความสุขใจขอให้ความสุขใจนั้นเป็นบุญสู่ท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันทำบุญให้ประเทศชาติครับเราทำบุญใหญ่ครับทำบุญให้ประเทศชาติแม้ต้องเสียสละแม้ชีวิตก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญเพราะพวกเราจิตใจอยู่สูงกว่าที่จะเห็นแก่ตัวเหมือนคนบางคนทุกวันนี้ที่เห็นแก่ตัวเท่านั้นถึงได้เกิดเรื่องวุ่นวายอยู่อย่างเช่นปัจจุบันตอนนี้เขาหลังชนฝาแล้วครับผมเชื่อแน่ว่าเลี้ยงใครไว้ไม่ต้องดูอะไรมากนะครับดูคนดูที่ว่าคนคนนั้นเขาเลี้ยงอะไรไว้เขาเลี้ยงอะไรไว้เขาก็เป็นแบบนั้นพูดแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าด่ากันมาทั้งวันบางทีก็เบื่อเรารู้กันหมดแล้วคนที่อยู่ที่นี่รู้หมดแล้วทั้งบ้านรู้หมดแล้วแต่ส่วนใหญ่คนเราเนี่ยฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ครับเหตุที่ไม่รู้นั่นคือไม่ใช่โง่ครับพี่ลูกน้องเชียร์ครับเชียร์ให้ลูกพี่ทำเหี้ยครับเพราะลูกน้องกลัวจะหาเงินไม่ได้ต่อกลัวจะรีดไถต่อไม่ได้กลัวว่าจะสิ้นประโยชน์จากการทำสิ่งทุกสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะสิ่งที่ผิดกฎหมายล้วนแต่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นผลประโยชน์ของพวกเขาทั้งสิ้นก็ขอฝากถึงพี่ๆทุกคนที่กำลังทำผิดกฎหมายและถือกฎหมายอยู่ในมือว่าโปรดละเว้นชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความถูกต้องต้องการอยากได้นักการเมืองดีไม่ใช่นักการเมืองเลวๆที่ครองบ้านเมืองมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานเปลี่ยนเถอะครับเปลี่ยนความคิดกลับได้เหมือนองคุลีมานใครกลับได้กลับใจได้เรายินดีต้อนรับบางคนอาจจะไม่ต้อนรับแต่ผมเห็นมาแล้วประวัติศาสตร์คนไทยโกรธง่ายลืมง่ายเพียงแต่ขอให้มีเมตตาจริงๆนะฮะแล้วก็มีคุณธรรมจริงๆไม่ใช่มีแต่ปากแล้วก็มีแต่สร้างภาพแล้วก็มีแต่หลอกคนที่ไม่รู้เรื่องให้เป็นเครื่องมือต่อสู้เพื่อปกป้องอำนาจของพวกคุณทุกคนผมเห็นด้วยตาผมไม่ได้พูดเพราะไม่เคยพูดเพราะเห็นด้วยตามาโดยตลอดว่าโจรอยู่กับใครผู้ทำผิดกฎหมายอยู่กับใครไม่ต้องพูดชื่อทุกท่านก็รู้อยู่แล้วทางบ้านตรงนี้อาจจะไม่รู้ที่บ้านน่ะที่นั่งดูอยู่เนี่ยรู้หมดทบทวนว่าเงินในกระเป๋าของคุณน่ะได้มาจากอะไรแล้วคุณสำรวจดูว่าเงินที่คุณได้มานั้นได้จากอะไรได้จากสิ่งไหน
ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นก็แปลว่าคุณเป็นคนอย่างไรคงไม่ต้องบอกนะครับเพราะว่าด่าก็เท่านั้นเอาละครับให้จิตสำนึกแล้วก็ผ่อนคลายกันบ้างสองเพลงที่เตรียมมาวันนี้ไม่มีคิวแต่มาเพราะพี่น้องประชาชนของเรานั้นมีจิตใจกล้าหาญเสียสละที่ได้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราทุกคนพี่น้องผมเชื่อว่าที่อยู่นี้นอนแต่ในใจท่านทุกคนผมเชื่อว่าตื่นตื่นมากกว่าคนที่อยู่ที่บ้านที่ยืนอยู่บางคนยืนอยู่แต่จิตใจท่านหลับท่านนึกถึงตัวเองให้ดีว่าท่านกำลังหลับหรือกำลังตื่นถ้าท่านกำลังตื่นขอร้องเถอะครับโปรดให้ท่านสละอำนาจออกไปแล้วพี่ๆก็ยังเป็นพี่ที่เคารพผมต่อไปและผมเชื่อว่าวันหนึ่งพี่ๆมีเงินขนาดนี้สามารถครับสามารถซื้อความสุขได้ตลอดทั้งชีวิตปล่อยประเทศไทยให้เป็นอิสรภาพให้มีประชาธิปไตยโดยประชาชนเถอะครับขอร้องครับและหยุดพี่ๆหยุดใช้ความรุนแรงครับมาร่วมกันสนุกสนานกันต่อครับสามสีของธงชาติไทยสีแดงหมายถึงชาติไตรรงธงไทยลืมสวยสวยงามสง่าสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาพระมหากษัตริย์ไทยสีแดงคือชาติมันต้องหยุดแหลกมาด้วยหยาดเลือดลงดินสู้รบกับจีบสิ้นเพื่อคงคำว่าชาติไทยลูกหลานไทยแสงทองต้องรักษาด้วยหัวใจเหยียบประชาชนไทยที่เสียสละและสร้างมาไตรรงธงไทยลืมสวยด้วยงามสง่าสีแดงคือชาสีขาวศาสนาสีน้ำเงินนั้นหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยคุณครับสีขาวคือศาสนาทุกศาสนานั้นล้วนสอนคุณความดีนั้นแน่นอนตัวเสมอไปบริสุทธิ์คือธรรมะปัญญาคือทางสว่างสวยเป็นศีลธรรมประจำใจจะรักษาไว้ด้วยความดีแผ่นดินลมเย็นสุขสบายเพราะในหลวงของปวงไทยไตรรงธงไทยไตรรงธงไทยลิ้นสวยสวยงามสง่าสีแดงคือชาสีขาวศาสนาสีน้ำเงินไทยไตรรงธงไทยลิ้วสวย
สวยงามประดับสีแดงคือสตาร์สีขาวศาสนาสีน้ำเงินนั้นหมายว่าพระมหากษัตริย์เอาละครับอีกสักเพลงนะครับรักเธอทั้งประเทศไทยรักทุกคนที่อยู่ที่นี่และที่บ้านและทั่วโลกครับสาบานว่าไม่เสียใจเสียใครไม่เท่าเสียเธอจะยอมให้ใครมาทำร้ายเธอเป็นไปได้ไงแม้ตายก็ต้องยอมให้กำลังใจทุกคนนะครับแรงดีอยู่ยอดเยี่ยมครับ